สวัสดีตอนเช้าที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาดูวิธีประกบระบายด้านข้างกางเกงตัวนี้กันค่ะแม่มันจะซับซ้อนนิดนึงนะแม่นะตัวนี้คือดาตัดมาเป็นรูปโค้งแล้วดาก็เราใช้ระบายมาต่อพอต่อเสร็จดาจะเหลือพื้นที่จากปลายขาถึงขอบเอวนะ7นิ้วนะแม่นะอันนี้คือชิ้นหลังดาจะทําแบบนี้นะคะทีนี้ชิ้นหน้าเราก็จะทําเหมือนกันแต่เราจะเหลือตัวระบายจากขอบลงมาแค่3นิ้วนะคะเห็นไหมชิ้นหน้าจะทําระบายสูงขึ้นชิ้นหลังเราจะทําระบายแค่ครึ่งเดียวของกางเกงนะแม่นะทําไมถึงเหลือ3นิ้วด้านบนเผื่อดาทําไว้เผื่อใส่ยางยืดพับเย็บยางยืดนะแม่นะทีนี้วิธีประกบเราดันซับเข้าไปข้างในแม่แล้วเราก็ประกบใช้จากเย็บประกบลงมาเลยถึงจุดชิ้นหลังถึงจุดระบายชิ้นหลังนะแม่นะดาเน้นนะถ้ายังงงก็คอมเมนต์นะแม่นะดาจะเข้ามาตอบโอเคพอถึงระบายชิ้นหลังปุ๊บหยุดเลยแม่ย้ำเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาพับเย็บด้านบนอีกรอบหนึ่งนะคะทำไมถึงพับเย็บด้านบนต้องการล็อกงานให้มันบานให้มันแบะออกให้มันเป็นทรงแค่นั้นเองแม่แล้วงานมันจะออกมาสวยก็เลยถ้าใครแบบยังไม่เซียนเรื่องการเก็บริมนี้ก็ใช้ตีนผี16นะคะกำลังออกมาสวยเลยจะใช้ตีนผีเย็บ16นะมาลองไปทำดูนะแม่นะโอเคเห็นไหมคะมันจะออกมาเลิศมากมันจะแบะออกมันจะสวยมาดูอีกข้างหนึ่งแม่ดาทำให้ดูสองข้างดันระบายเข้าไปข้างในค่ะจุดเริ่มต้นของเราอยู่ที่ระบายชิ้นหลังนะคะฝั่งนี้จะอยู่ที่ระบายชิ้นหลังแล้วก็ย้ำเลยจ้ะแม่โอเคทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะใช้จักรเย็บทับชิ้นบนเนาะให้เย็บทับบนระบายนะแม่นะเขาไม่ใช่บนระบายบนขอบค่อยๆทำไปดึงมือให้ตึงนะแม่นะคือแหกมันออกมามันจะได้แบบดูสวยนิดนึงก็เป็นการเสร็จสิ้นแม่วีดีโอนี้ไม่ยากเนาะแต่ถ้ายังงงคอมเมนต์นะแม่นะดาจะเข้ามาตอบนะคะเขาเป็นการเสร็จสิ้นค่ะเลิศมากแนะนำค่ะแม่ทรงนี้น่ารักมากไปผลิตขาย